ตลอดระยะเวลากว่า52ปีที่โรงพยาบาลสวนประชารักษ์ได้ก่อตั้งขึ้นเรามีความภาคภูมิใจในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่3และในปีนี้เราพร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานครบวงจรในระดับประเทศโดยกำหนดให้เป็นศูนย์บริการตัตยภูมิขั้นสูง5ด้านคือด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งทารกแรกเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินและปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่3ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและในวันจันทร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2565นี้นะคะพวกเราชาวโรงพยาบาลสวนประชารักษ์พร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดให้บริการกับประชาชนทุกท่านในเขตสุขภาพที่3แห่งนี้เราจะเปิดให้บริการในด้านผู้ป่วยนอกอันได้แก่คลินิกอายุรกรรมคลินิกศัลยกรรมคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อคลินิกจิตเวชคลินิกตรวจฝากครรภ์นะคะและท่านยังสามารถมาตรวจใช้บริการตรวจทางด้านทันตกรรมได้ด้วยนะคะสำหรับการเดินทางที่ทุกท่านจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลสวนประชารักษ์เขาเขียวแห่งนี้ท่านสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือใช้บริการรถสาธารณะค่ะเชิญชวนประชาชนพี่น้องในเขตสุขภาพที่3และในจังหวัดใกล้เคียงสามารถมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสวนประชารักษ์เขาเขียวของพวกเราได้นะคะ